สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ้มไออุ้มรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อุ้มเอาเจ้านี่เลยค่ะ Lenovo Flip นะคะต้องบอกว่ามันชื่อ Lenovo Flip เพราะว่ามันเป็นการรวมระหว่างโฟนนะคะแล้วก็แท็บเล็ตนะคะรวมร่างกายมาเป็นเครื่องนี้เลยถ้าดูเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยขนาดมันอาจจะแบบไม่ได้แตกต่างกับมือถือเท่าไหร่นะคะแต่จะบอกว่านี่คือจอ 6.98 หรือว่าจอ7นิ้วนั่นเองนะคะเมื่อเทียบกับS7 Edge นะคะก็จะเห็นได้ว่านี่มีขนาดใหญ่กว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่บอกไปค่ะว่ามันเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นแค่โทรศัพท์หรือไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นแท็บเล็ตนะคะเพราะว่ามันถูกรวมร่างกันแล้วแล้วความน่าสนใจของมันคือมันสามารถใช้งานมือเดียวได้พอได้นะคะในขนาดจอ7นิ้วค่ะจะเป็นไงงั้นเดี๋ยวไปติดตามกันต่อเลยค่ะเสน่ห์ของ Flip นะคะไม่ได้อยู่ที่จอขนาด 6.98 นิ้วนะคะเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ว่าโดยรวมของมันแล้วเนี่ยอุ้มสามารถที่จะถือมือเดียวได้นะคะในลักษณะนี้ค่ะทั้งที่อุ้มเป็นคนที่มือเล็กแต่ถามว่าสามารถกวาดไปได้สุดไหมก็ไม่ได้สุดนะคะอย่างที่บอกไปค่ะถ้าเทียบกับ S7 Edge เนี่ยก็จะเห็นเลยว่านี่คือจอขนาด 5.5 นิ้วนะคะส่วนข้างหลังเนี่ยคือ Flip นะคะขนาดอยู่ที่ 6.98 นิ้วค่ะทีนี้ในเรื่องของนอกจากหน้าตาของมันนะคะก็ยังมีเรื่องของสีสันค่ะที่ Lenovo เขาจัดมาให้ถึง3สีคือขาวดำแล้วก็สีนี้นะคะเป็น Aqua Blue ค่ะก็จะออกแนวแบบฟ้าๆเขียวๆนิดนึงค่ะกล้องนะคะกล้องหน้าอยู่ที่ความละเอียด5ล้านพิกเซลค่ะส่วนกล้องหลังอยู่ที่13ล้านพิกเซลค่ะจุดเด่นอีกอย่างนึงคือมันรองรับ 4G ค่ะและสามารถใช้งานได้2ซิมนะคะสามารถใส่ซิมเข้าไปได้ที่จุดนี้เลยค่ะตัวนี้ที่บอกว่าเสน่ห์ของมันคือการใช้งานมือเดียวนะคะความละเอียดหน้าจอตัวนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากนักนะคะจะอยู่ที่ประมาณ220 ppi ค่ะแต่ก็อาจจะจืดกว่าจอรุ่นอื่นหรือว่าจอของตัว Flip พัดนิดนึงนะคะแต่ว่าในโดยรวมแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ค่ะอย่างเช่นตัวนี้อุ้มเปิดในส่วนของที่เป็นการโทรศัพท์นะคะแต่อุ้มตั้งในส่วนของที่เป็นโหมดsingle handคีย์บอร์ดไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีในส่วนของปุ่มกดขึ้นมาค่ะแต่ว่าถ้าสมมติเราจะใช้มือขวาทำยังไงนะคะเราก็แค่เอียงปึ๊บนี่นะคะก็เบอร์ทั้งหมดก็จะมาอยู่ทางด้านซ้ายแล้วสมมติเปลี่ยนไปใช้งานมือซ้ายมันก็เอียงค่ะมันก็ย้ายไปอยู่มือซ้ายค่ะนี่เอียงมือขวาก็เป็นความเท่อย่างนะคะของการดีไซน์ให้จอใหญ่ๆเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นและจอใหญ่แบบนี้นะคะคงไม่มีอะไรฟินเท่าการนั่งเล่นเกมไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวอุ้มพามาลองเล่นเกมนิดนึงค่ะจุดเด่นสำคัญอีกอย่างนึงของเจ้าแฟบตัวนี้นะคะก็คือในเรื่องของเสียงนะคะที่เป็น Dolby Atmos นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน Atmos ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวอุ้มพามาเร่งเสียงนิดนึงนี่เดี๋ยวอุ้มเร่งให้เกือบสุดเลยนะคะไปกันเลยจะเห็นได้ว่าเสียงเนี่ยมีความเซอร์ราวมากนะคะนะคะก็เป็นเอฟเฟกต์เสียงของการต่อสู้นะคะจะเห็นได้ว่าเสียงนี้ดังกว่าทุกๆเครื่องที่ผมเคยทำรีวิวมาเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่จอมันแคบนะคะแต่ว่ามีขนาดที่ใหญ่ความให้สามารถจับได้ง่ายเหมือนคอนโซลเกมนะคะไปดูอีกเกมจากอีกค่ายที่เราคุ้นเคยกันดีกว่านะคะดูว่าคุณภาพของเสียงแล้วก็ภาพของเจ้าแฟบเป็นยังไงบ้างค่ะโอ้ดังมากขอเบาหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะชัดเจนแจ่มแจ๋วมากแล้วก็พอเป็น experience ของเสียงที่เป็น Dolby Atmos แบบนี้นะคะก็ได้ฟิลที่เหมือนนั่งดูการ์ตูนเนาะแล้วก็สามารถถือน้ำหนักมันอยู่ที่ประมาณ250กรัมนะคะก็ไม่ได้หนักมากค่ะก็ถือว่ายังถือไหวอยู่นะคะเมื่อวานก็ดู เนี่ยเดี๋ยวผมเปิด Diary of Tootsie ให้ดูดีกว่าเมื่อวานนั่งดู Diary of Tootsie ไปทั้งหมด
จนตั้งแต่ตอนหนึ่งถึงตอนล่าสุดเลยค่ะ7เอพิโซดเนี่ยนั่งดูแบบฮามากแล้วก็จะบอกว่าแบตหมดไปแค่ยังไม่ถึงเซี่ยวนึงเลยค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะแบตอยู่ที่4250มิลลิแอมแปร์เพราะฉะนั้นเนี่ยสูงมากนะคะมีผัวแล้วมีความเป็นง่ายเลยว่างั้นเนี่ยกูเป็นง่ายแล้วต้องใส่กูจะมีผัวเนี่ยอ่ะมึงยิ้มไหมเนี่ยอ้าวทีนี่คือมึงหลับเออแต่มึงยิ้มกันยังนะนั่นแค่เด็กม.ปลายปะมีความตอแหลเนี่ยค่ะในลักษณะที่อุ้มนั่งฟังอยู่นะคะก็จะบอกว่ามันก็เป็นอุปกรณ์ตัวนึงเลยที่เหมาะกับการไปนั่งดูนั่งเปิดหนังดูนะคะแล้วก็ในการนั่งเล่นเกมหรือว่านั่งดู YouTube ฟินๆนะคะยาวๆเลยเพราะว่าแบตมันอึดมากเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะถ้าถามเรื่องการเล่นเว็บนะคะก็จอขนาดนี้ไม่ต้องห่วงเลยเกือบ7นิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถจะเข้าเว็บในรูปแบบที่เป็นdesktop mode ได้นะคะอย่างเช่นเข้าไปอ่านพันทิปในขณะเดียวกันก็นั่งอ่านสมมติคุณพ่อคุณแม่อยากจะเช็คข่าวในสนุกกระปุกนะคะหรือว่าอยากจะตรวจผลบอลผลหวยอะไรนะคะก็สามารถที่จะเข้าผ่าน Chrome ได้ค่ะตัวนี้เองก็เนี่ยค่ะสามารถเปิดหลายๆเว็บพร้อมๆกันได้อย่างเว็บอุ้มนะคะไออุ้มรีวิวก็ยังแสดงผลที่เป็นในส่วนของที่เป็น desktop mode ขึ้นมานะคะเรื่องของกล้องนะคะกล้องหลังอย่างที่บอกไปค่ะอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะคะแต่ก็คือตัวนี้เนี่ยเนื่องจากที่มันใช้มือเดียวถ่ายได้นะคะก็ยังโอเคกว่าแท็บเล็ตบางรุ่นนะคะที่แบบโอ้ถือแท็บเล็ตขึ้นมาถ่ายรูปก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยนี่ประหลาดแล้วล่ะอะไรอย่างนี้ส่วนกล้องหน้าเองนะคะกล้องหน้าก็จะอยู่ที่5ล้านพิกเซลค่ะประมาณนี้นะคะจริงๆพอมันเป็นแท็บเล็ตอุ้มก็จะไม่ค่อยเน้นเรื่องกล้องเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าจะรู้ว่าแหละว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้แท็บเล็ตในการเล่นเกมเล่นเว็บแล้วก็อ่านการ์ตูนนะคะนั่งดูวิดีโอซะมากกว่าค่ะสิ่งที่ทำให้อุ้มรู้สึกว่าเจ้านี่มีความน่าสนใจมากนะคะสิ่งแรกคือสามารถที่จะใส่ได้2ซิมนะคะทาร์เก็ตเนี่ยอาจจะเป็นทั้งผู้ใหญ่ที่อยากจะได้จอใหญ่ๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะพกพาใส่กระเป๋าไก่กระเป๋าหิ้วนะคะของเราไปได้นะคะรวมทั้งในเรื่องของการใช้งานที่เป็น Android เพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของแบตเตอรี่อย่างที่ผมบอกไปค่ะว่าแบตขนาด 4,250 มิลลิแอมแปร์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆถ้าเทียบกับแบบในตลาดปัจจุบันแล้วนะคะก็เรียกว่าสำหรับแท็บเล็ตแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้แบบยาวๆไปเลยนะคะทั้งวันแล้วก็ในเรื่องของการเล่นเกมประสบการณ์การเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเล่นเกม RPG หรืออะไรก็อยากจะได้จอใหญ่ๆแต่ว่าถือได้แบบนานๆใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเล่นเกมทีเนี่ยเราใช้เวลากับมันเยอะแล้วก็จะปวดท้ายจะปวดแขนลามไปถึงปวดหลังนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะค่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการดูหนังนะคะเอชวีนการดูหนังที่เป็นระบบเสียงที่เป็น Dolby นะคะ Atmos นะคะการฟังเพลงต่างๆนานาที่เราสามารถที่จะใช้งานมันได้ผ่านเจ้าLenovo Flip ตัวนี้นะคะในราคา 7,990 บาทอะแล้วก็สีนะคะมีให้เลือก3สีนะคะอุ้มคิดว่าแฟบก็เป็นอีกหนึ่งตัวถ้าไม่ได้เน้นในเรื่องของจอแบบโอ้ต้อง Retina Display นะคะราคาประมาณนี้เครื่องแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้งานได้2ซิมแบบนี้อุ้มก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่ง experience ที่น่าสนใจสำหรับอุ้มนะคะแล้วก็โลกของแท็บเล็ตในนาทีนี้ค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็คอยติดตามที่ไออุ้มรีวิวนะคะวันนี้อุ้มฝาก Retina Flip ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ